สวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจำวันพุธที่23กันยายน2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็เท้าความไปสักนิดนึงนะคะสำหรับคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุเครืองามนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงโรดแมปของการเลือกตั้งที่เป็นสูตรที่หลายคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะกับสูตร6464แล้วข้อเสนอนี่แหละค่ะก็ทำให้หลายฝ่ายกันเหลือเกินนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมระยะทางนั้นช่างยาวเหลือเกินรวมๆแล้วก็ร่วมจะ2ปีด้วยกันกว่าจะถึงการเลือกตั้งอย่างเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นต้นนะคะก็ได้มีการเสนอไว้ว่าควรจะใช้สูตร3333นะแต่ก็ทำให้คุณวิษณุเครืองามนั้นต้องออกมาชี้แจงแถลงไขนะคะว่าเหตุผลในการที่ต้องคงไว้ซึ่งสูตร6464แล้วแถมยังบวกออกไปอีกเป็น6664นั้นเป็นเพราะอะไรนะคะก็เนื่องจากว่าคุณวิษณุได้มีการให้เหตุผลไว้นะคะบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่สามารถตั้งพรรคการเมืองได้เพราะคสช.นั้นห้ามไว้ต้องตั้งหลังจากมีกฎหมายของพรรคการเมืองแล้วเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เผลอๆต้องไปจดทะเบียนกันใหม่กว่าจะตั้งพรรคกว่าจะหาสมาชิกพรรคกว่าจะหาเสียงแล้วก็กว่าจะจัดทำโปสเตอร์กว่าจะเสร็จนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลให้เผื่อรถแบบออกไปเป็น6664นะคะซึ่งในประเด็นที่คุณวิษณุได้มีการพูดถึงว่าจะต้องมาเขียนหรือว่ามาร่างกฎหมายของพรรคการเมืองกันใหม่แล้วก็จะต้องมีการให้พรรคการเมืองทุกพรรคนั้นจดทะเบียนพรรคการเมืองกันใหม่ด้วยเหมือนเป็นการเซซีโร่แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ไปพร้อมๆกันเริ่มสตาร์ทออกไปพร้อมๆกันนั้นเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทั้งสองแขกรับเชิญนั้นจะมองประเด็นนี้อย่างไรจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วการร่างกฎหมายออกมาในลักษณะแบบนี้ประเทศชาติและประชาชนนั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากการร่างกฎหมายลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยนะคะว่าพรรคการเมืองนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรความสำคัญเป็นอย่างไรแล้วในอดีตที่ผ่านมานั้นกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่นะคะกรณีที่ให้มีการตั้งพรรคการเมืองเริ่มต้นกันใหม่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และอาจารย์นิสิตสินทุไพรค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณวิษณุเครืองามที่ก็น่าสนใจกันเป็นอย่างยิ่งเมื่อไปดูคำสัมภาษณ์ของรองนายกนี่นะคะก็อย่างที่ได้มีการอธิบายความมาเมื่อสักครู่นี้เหตุผลที่จะต้องเป็นโรดแมปของการเลือกตั้งนั้นเป็น3333เหมือนที่คุณจตุรนต์เสนอไม่ได้แล้วก็จะน้อยกว่า6464นั้นไม่ได้แถมยังต้องบวมออกไปอีกเป็น6664ด้วยซ้ำก็เนื่องจากสาเหตุที่ได้มีการอธิบายความมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามมุมมองของอาจารย์นิสิตว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอของคุณวิษณุที่บอกว่าต้องเป็นการนับหนึ่งกันใหม่ของทุกพักให้ออกสตาร์ทมีความเท่าเทียมกันกับทุกพักเลยคิดเห็นอย่างไรคะอาจารย์คะคือผมเองก็แปลกใจว่ายังไม่มีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าความเห็นซีกรัฐบาลเนี่ยก็อย่างน้อยก็แสดงความต้องการที่จะให้มีรัฐธรรมนูญ2ลักษณะคือลักษณะแรกเนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์อยากจะให้มีคปป.ต่อ2เนี่ยก็คือรองนายกวิษณุเครืองามอยากจะให้มีการยุบพรรคการเมืองต่อเพื่อที่สลายพรรคการเมืองเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งก็แปลกเพราะว่าคณะกรรมการยังไม่มีตัวเลยแต่ว่าคนกำหนดกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญนี่ก็คือรัฐบาลซึ่งก็เห็นชัดเจนว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญคราวที่แล้วที่มันล่มไปหรือไม่ผ่านคนระดับรัฐบาลตั้งแต่นายกและก็ผู้คนหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดกติกาอย่างชัดเจนนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนที่จะให้ถามว่าสมควรที่จะนับหนึ่งใหม่ไหมคือในอดีตนี่การรัฐประหารมา13ครั้งรัฐประหารมาครั้งเรื่อยๆมาจนถึงครั้งที่11ก็มีการยุบพรรคการเมืองโดยประกาศของคณะรัฐประหารครั้งที่11แต่ว่าครั้งที่12นะครับเมื่อ19กันยา2549ไม่มีการยุบพรรคปล่อยให้มีพรรคอยู่ได้แต่ว่าไม่มีการยกเลิกพรรคพรบพรรคการเมืองก็หยุดนะครับแต่ว่าภายหลังก็มีการยุบพรรคไทยรักไทยโดยยุบย้อนหลังโดยคณะศาลรัฐธรรมนูญซึ่งโดยการแต่งตั้งของคณะคมช.
ของคณะรัฐประหารมายุบพรรคไทยรักไทยส่วนพรรคอื่นก็ยังเหลืออยู่หรือพรรคบางพรรคก็อาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายประชุมไม่ทันจดแจงไม่ทันหรือว่าไม่ได้ชี้แจงเรื่องการเงินก็ถูกยุบโดยทางกฎหมายไปส่วนใหญ่พรรคก็อยู่ต่อมาพอมีการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2517ก็ไม่มีการคำสั่งคปคในการยุบพรรคก็ยังเหลืออยู่พรบพรรคการเมืองก็เหลืออยู่นะครับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองก็ยังคงอยู่นะครับแต่เมื่ออยู่ๆนะครับท่านรองนายกพิษณุว่าการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งต่อไปก็อาจจะมีการยกเลิกพรรคการเมืองคือยุบพรรคการเมืองก่อนมีการเลือกตั้งก็หลายคนก็ถามว่าจะมายุบทำไมช่วงรัฐประหารไม่ประกาศยุบให้รู้แล้วรู้รอดเลยนะครับก็เหตุผลที่รองนายกพิษณุบอกว่าต้องการที่จะให้พรรคการเมืองทุกพรรคเสมอภาคกันคือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งมันไม่ถูกต้องคือพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี่ถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองก็คือองค์กรทางการเมืองที่รวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีแนวความคิดทางการเมืองเหมือนกันคล้ายคลึงกันมากำหนดเป็นนโยบายและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งขันการเลือกตั้งหวังเป็นรัฐบาลหวังที่จะเข้าไปบริหารประเทศโดยนโยบายที่เสนอต่อประชาชนนี่คือพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่มันแตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองต่างกันซึ่งรองนายกพิษณุพยายามมองพรรคการเมืองเป็นกลุ่มผลประโยชน์นะครับซึ่งมันแตกต่างกันครับคือกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันทางการเมืองมันจะแตกต่างจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองเขาจะมีระบบระเบียบมีกฎหมายรองรับแล้วก็มีอะไรต่างๆเป็นระบบระเบียบมีการรวบรวมทางความคิดมีสมาชิกมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคมีสมาชิกพรรคมีสาขาพรรคคือเป็นระบบระเบียบแบบสากลนะครับซึ่งพึ่งพรรคการเมืองจะเป็นแนวนี้เมื่อชนะเลือกตั้งเขาก็เอานโยบายที่เขาประกาศกับประชาชนไปเป็นนโยบายรัฐบาลบริหารประเทศเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนอย่างเช่นกรณีพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเมื่อประกาศเป็นนโยบายว่าจะจำนำข้าวพอชนะเลือกตั้งเขานโยบายของพรรคที่ประกาศกับสาธารณะต่อประชาชนเอามาเป็นนโยบายพรรคอนุยบายของรัฐบาลก็บริหารประเทศนะครับนี่คือเรื่องของพรรคการเมืองส่วนกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองคือตัวแทนสาขาอาชีพในส่วนต่างๆในสังคมนะครับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองก็จะมีหลายอย่าง1กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเชิงสถาบันเช่นพวกทหารกลุ่มอาชีพทหารอาชีพราชการต่างๆพวกครูพวกอะไรนี่แต่ว่ากลุ่มอาชีพเชิงสถาบันทหารมีอิทธิพลสูงมากในสังคมไทยกลุ่มอาชีพนี้จะไม่มีแนวความคิดจะไปเป็นรัฐบาลไม่มีนโยบายไม่มีสมาชิกแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทางกฎหมายนะครับนี่คือเชิงสถาบันยังชมรมครูสมาคมครูอย่างนี้เขามีการเรียกร้องเรียกวิชาชีพก็เพื่อให้เสนอรัฐบาลเสนอพรรคแต่ไม่มีบทบาทที่ไปเป็นรัฐบาล2กลุ่มผลประโยชน์แบบสมาคมเช่นสหภาพแรงงานสมาคมทนายสมาคมทนายความสมาคมธนาคารสมาคมหอการค้าแล้วก็มีพวกสมาคมชาวนาชาวไร่อะไรแบบนี้นี่คือกลุ่มผลประโยชน์แบบสมาคมจดทะเบียน3กลุ่มผลประโยชน์แบบไม่เป็นสมาคมเช่นแต่ก่อนนี้กปปส.ค่ะนปช.พวกเราไม่ได้ไปจดทะเบียนนะเดี๋ยวนี้กปปส.ไปจดทะเบียนแล้วเป็นมูลนิธิทางการเมืองแล้วซึ่งเป็นมูลนิธิแรกนะครับกลุ่มนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อจะให้ประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยแต่กปปส.ไม่ใช่ค่ะ
ก็มีแนวคิดอย่างอื่นไปนี่คือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมแล้วก็4กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะชั่วคราวเฉพาะกิจเกิดขึ้นหลายส่วนเพราะฉะนั้นกลุ่มผลประโยชน์มันจะแตกต่างจากพรรคการเมืองคือเขารวมกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็เสนอแนวความคิดเสนอปัญหาต่อรัฐบาลต่อพรรคการเมืองไม่มีความหวังจะไปเป็นจุดมุ่งหมายจะไปเป็นรัฐบาลพรรคการเมืองเขาต้องการเป็นรัฐบาลนี่ต่างกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านรองนายกพิษณุจึงมองว่าพรรคการเมืองนี่เป็นกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งก็เลยพยายามที่จะสลายพรรคการเมืองให้สลายทีนี้ผมไปดูรายละเอียดในการจดสมมติว่าจะให้มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่เกิดใหม่นะครับพรรคที่กระทบที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เขาจะมีอายุปีหน้า70ปีแล้วนะแล้วเขาจะมีสมาชิกอยู่2ล้านกว่าคนนะครับก่อนหน้านี้พรรคไทยรักไทยก็มีสมาชิกกว่า20ล้านนะถูกยุบไปวันนี้ก็เหลือไม่ถึงล้านมั้งนะครับแต่ชนะเลือกตั้งทุกครั้งนะครับคือพรรคการเมืองมันเกิดขึ้นช่วงปี2489กลุ่มการเมืองจดทะเบียนกลุ่มแรกก็คือพรรคก้าวหน้า มีหม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคต่อมาจึงมาจดทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์หม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชได้ยุบพรรคก้าวหน้า มาเป็นเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคคือในควงไพบงคือมาอยู่กับประชาธิปัตย์เลยครับมาเป็นเลขาพรรคคนแรกนะหม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชประมดนะครับค่ะนี่คือปอดต่อมาก็พรรคการเมืองพอมีการรัฐประหารก็ยุบยุบก็ตั้งใหม่พอรัฐประหารก็ยุบตั้งใหม่ตั้งยุบตั้งใหม่ตั้งใหม่จนมาถึงนี่แหละครับครั้งที่12ที่คมช.ไม่ได้ยุบพรรคการเมืองประชาธิปัตย์ได้ยืนยงคงกับพันมาที่จริงในอดีตมาตลอดเลยนี่มักจะเป็นของคู่กันกับการรัฐประหารครับทีนี้อย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาวิตกกังวลมากก็คือผมไม่เห็นด้วยนะคือผมไม่เห็นด้วยในการที่จะไปนับหนึ่งใหม่อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีวัฒนธรรมพรรคเขามานานแล้วเขาจะ70ปีปีหน้าปี59ก็ครบพรรคอายุยืนยาว70ปีค่ะอันนี้ผมวิตกกังวลแทนถ้ามีการยุบไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าของเราเนี่ยมันปกตินะครับพรรคไทยและไทยพลังเพื่อไทยคือเป็นเรื่องปกติยุบก็ยุบเลิกก็เลิกจดใหม่ก็ชนะเลือกตั้งเหมือนเดิมแต่มันไม่ถูกต้องคือพรรคการเมืองควรที่จะเป็นสถาบันคู่ทางการเมืองระบอบใดตลอดไปนะครับคือพรรคการเมืองเขาจะทำหน้าที่อยู่4ประการครับ1ตั้งรัฐบาลถ้าชนะเลือกตั้งค่ะทำหน้าที่บริหารประเทศถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลไม่รัฐบาลก็ฝ่ายค้านครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองครับทำหน้าที่เชื่อมประสานนะครับระหว่างประชาชนกับรัฐบาลคือพรรคการเมืองจะรวบรวมปัญหาจากประชาชนเนี่ยถึงจะเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลก็สามารถเสนอรัฐบาลได้ในการแก้ปัญหาเรื่องยางราคาตกต่ำพรรคประชาธิปัตย์เขารวบรวมปัญหาเสนอรัฐบาลได้เพื่อไทยก็เสนอได้ค่ะนะครับสองนี่ครับหน้าที่พรรคการเมืองคือสรรหาผู้นำทางการเมืองบุคลากรทางการเมืองหรือพัฒนาผู้นำทางการเมืองเขาจะทำเป็นรุ่นอย่างอเมริกาเขาจะมีการเตรียมผู้นำทางการเมืองเตรียมบุคลากรทางการเมืองเป็นระยะประเทศยับยั้งอย่างญี่ปุ่นอินเดียนะครับหลายประเทศนะครับเขาเตรียมบุคลากรทางการเมืองอย่างของพรรคในประเทศไทยอย่างประชาธิปัตย์ก็ทำนะอบรมยุวชนทางการเมืองนะครับของรักเพื่อไทยก็ทำสมัยอยู่ไทยแท้ก็ทำอบรมทางการเมืองให้ความรู้ทางการเมืองต่างๆกับมวลชนกับสมาชิกพรรคเขาจะพัฒนากันตลอดเลยนะครับเตรียมบุคลากรทางการเมืองหาผู้นำทางการเมืองรุ่นต่อไปแล้วก็พัฒนาบุคลากรพัฒนาสมาชิกทางการเมืองสี่นะครับเป็นผู้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของประเทศนี่พรรคการเมืองเขาจะเป็นเช่นนี้4ประการเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่พรรคการเมืองเพราะฉะนั้นถามว่าคณะรัฐประหารนี่เป็นกลุ่มอาชีพนะครับเป็นกลุ่มผลประโยชน์เป้าหมายเขาไม่ได้ยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับคณะเนี่ยเป็นกลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันไม่มีนโยบายใดๆทั้งสิ้นนะพอรัฐประหารเสร็จ
ปรากฏว่าตามหานักร่างรัฐธรรมนูญคนเขียนแถลงการณ์ค่ะดร.วิษณุมีชัยรุสุพันธ์ดร.บวรสมบัติไปเที่ยวต่างประเทศต้องโทรศัพท์บินด่วนโอ้โหคือไม่มีนโยบายนโยบายให้ใครทำให้หม่อมอุ๋ยทำหม่อมอุ๋ยไม่ใช่พรรคการเมืองพอหม่อมอุ๋ยทำใบไม่เสร็จไม่ดีเปลี่ยนเอ้าสมคิดมาทำคือนโยบายของคณะนี้จะไม่มีนโยบายที่ไปเสนอประชาชนพอยึดอำนาจมาได้ค่อยออกนโยบายประชาชนไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบนโยบายไม่มีเลยแต่พรรคการเมืองจะมีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มรณรงค์หาเสียงตั้งประชาชนเห็นด้วยไหมพรรคนี้ประชาชนก็ดูชอบไหมแต่ละพรรคเสนอมาชอบพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นนี่คือกระบวนการพรรคการเมืองครับค่ะดูแล้วนี่ประชาชนก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเลือกเองว่าพรรคการเมืองไหนที่ฉันถูกใจแล้วจะต้องเลือกเองเขาเรียกมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะมีส่วนร่วมตั้งแต่ตั้งพรรคการเมืองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้วยคือในพรรคนั้นเราสามารถเสนอนโยบายให้พรรคเอาแนวคิดเราก็ได้ทั้งพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์นั้นแท้จริงแล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ว่าคุณวิษณุนั้นพยายามที่จะเอา2กลุ่มนี้มาผนวกรวมกันแล้วก็หาว่าพรรคการเมืองเนี่ยคือกลุ่มผู้ที่มาหาผลประโยชน์ก็ว่ากันไปนะคะจนต้องทำให้หน้าตาของรัฐธรรมนูญนั้นออกมาพิลึกพิลั่นออกมาลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะร่างกฎหมายของพรรคการเมืองในตอนนี้ยังไม่มีร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่กันมาเลยแต่พูดออกมาแล้วว่าจะต้องออกมาเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วใครคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญกันแน่นะคะทีนี้ก็ต้องรอดูค่ะมุมมองของคุณธนาวุฒิล่ะคะว่าตอนนี้ก็เหมือนถ้าพูดง่ายๆก็คือพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องถูกยุบกันไปหมดแล้วก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่สตาร์ทพร้อมกันแบบนี้ค่ะคุณธนาวุฒิคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือถ้าเรามาดูเกมการเมืองของคุณวิษณุนี่นะดูส่วนตัวและอุปนิสัยใจคอก่อนคือคุณพิษณุเนี่ยคือแกจะเป็นนักเขาเรียกว่าเนติบริกรและเป็นมือนักกฎหมายระดับแนวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดยืนอุดมการณ์ของคุณวิษณุเนี่ยท่านอยู่ข้างไหนเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยท่านก็อยู่รับใช้ได้ดูแลได้ช่วยเหลือได้พอมีการรัฐประหารคุณวิษณุก็เข้ามาอยู่ด้วยรับใช้ได้ทำงานได้ช่วยเหลือได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดยืนของคุณวิษณุเนี่ยไม่มีหลักการและจุดยืนประชาธิปไตยก็ได้เผด็จการฆ่าเขาเอาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้กับคนแบบนี้เราโดยไม่รู้ว่าทิศทางของประเทศไทยไปทางไหนถ้าวันหนึ่งมีการรัฐประหารตูมปั๊บเนี่ยตัวเองเก่งกฎหมายอยู่แล้วรับใช้อย่างสุดลิ่มทิ่มประตูโดยไม่คิดคำนึงถึงว่าประเทศชาติจะเสียหายหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่นะนี่คือผมมองไปนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองใช้วิชาความรู้ด้านกฎหมายมาใช้แนวทางว่าถ้าเขาจะไปเผด็จการสุดโต่งนะช่วยยับยั้งระงับไว้หน่อยแต่ถ้าพอเราดูปั๊บเนี่ยการเขียนกฎเกณฑ์กติกาอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนอย่างท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยแกจะต้องรู้หมดเลยว่าจะต้องเข้าไปรู้ว่าเขียนแล้วเขียนอะไรยังไงแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยท่านก็ต้องสามารถชี้นำชี้แนะนะแต่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่กำลังใช้อยู่เนี่ยเขียนไปในทิศทางที่กำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญที่จะมาร่างกันเพราะฉะนั้นคุณบวรศักดิ์ที่เข้ามาร่างก็ต้องร่างไปตามนั้นนะครับไม่มีทิศทางไปไหนแต่นั่นก็สุดโต่งไปห่อเหินเกินดุงลงกาสุดท้ายก็ตกทะเลตายไปทั้งกระบวนการนะครับก็ไปกันก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ก็เราได้รู้แล้วว่าคนที่เป็นนักวิชาการทางกฎหมายเนี่ยถ้าเข้ามาเพื่อจะรับใช้เผด็จการอย่างสุดริมเที่ยมประตูสุดท้ายก็ตายอย่างเขียดนะครับทีนี้มาเรามาดูอาจารย์วิษณุในเมื่อเราดูว่าท่านเนี่ยก็รับใช้ทุกยุคทุกสมัยรัฐหลานท่านก็ใช้ประชาธิปไตยท่านก็รับใช้แต่พอมาวันนี้ปั๊บเนี่ยทำไมท่านไม่ต้องการคืนอำนาจประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนไทยโดยเร็วล่ะทำไมล่ะครับการเขียนกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกทำแล้วไม่มีสปช.มีมติผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสมมติว่าไม่ผ่านทำไมไม่เขียนเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนฉบับใดล่ะครับ มาปรับแก้แล้วก็ประกาศใช้แล้วก็ไปเลือกตั้งกันไป อย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นนักประชาธิปไตยแล้วก็ส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ท่านก็รู้นี่ครับ
ว่าพอบ้านเมืองเป็นเผด็จการตุ้มปั๊บเศรษฐกิจสังคมการเมืองถดถอยเสื่อมทามลงท่านก็เห็นเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าวันนี้มันเป็นเกมการเมืองนะครับเพื่อต้องการยืดอายุให้รัฐบาลเนี้ยอยู่ยาวๆเพราะท่านออกมาเล่น64 64 64 64ค่ะมันก็ต้อง64ตามท่านนั่นแหละครับเพราะตัวเองเป็นนักกฎหมายแล้วก็พยายามอ้างนู่นอ้างนี่ทีนี้ก็มาสอดไส้ว่าทุกพรรคการเมืองจะต้องไปจดทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องยุบไม่ยุบก็เหมือนยุบแหละครับแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดไปจดใหม่ผมคนนึงเห็นพรรคประชาธิปัตย์อุ้ยในภาคใต้ผมแอดแย่งจดก่อนเลยได้ไหมมันก็ต้องได้เลยครับไปก่อนจดก่อนชื่อยังไม่มีเอาอะไรมาห้ามกันล่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็มีปัญหาและถ้าสมมติเพื่อไทยครับผมเห็นว่าผมอยู่อีสานข้าไปจดก่อนเลยแล้วก็ส่งคนลงเพื่อไทยเลย มันก็ย่อมทำได้แล้วไม่อีลุงตรงนางกันไปใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่มีพรรคการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงแม้พี่นิสิตเขาจะห้ามให้ลงไปหาเสียงเลยแต่ท่านต้องทำหน้าที่นะครับท่านเพราะท่านเป็นนักการเมืองถึงแม้ว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเขายังไม่โดนยุบแต่ตัวเองก็สังกัดพรรคเพื่อไทยเคยเป็นส.ส.เป็นสมาชิกเคยอยู่พรรคพลังธรรมไอ้พลังประชาชนแล้วก็โดนยุบวันนี้ยังไม่ได้เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยนะเพราะแกโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจะลงปั๊บเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ลงเห็นไหมครับทีนี้แกก็ต้องทำหน้าที่ไปงานบวชงานศพตรงไหนชาวบ้านเดือดร้อนวิ่งไปหาใครครับทหารวิ่งไปหาทหารได้ยังไงทหารลงมาหาเองก็จะเรียกไปปรับทัศนคติอยู่เรื่อยๆเพราะต้องวิ่งมาหาทางเนี้ยพึ่งพาได้พึ่งพิงได้ช่วยเหลือได้ในบางเรื่องบางราวแต่อย่ายืมตังค์นะอันนี้ตรงไหนที่มีปัญหานักการเมืองก็คุยได้พูดได้ช่วยเหลือได้เขาก็ต้องวิ่งมาเพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ได้หยุดได้หย่อนครับการมีพรรคการเมืองมันดีตรงไหนครับดีเพราะว่าเวลากฎเกณฑ์กติกาในสภาเนี่ยนโยบายจะทำแบบไหนอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเป็นพรรคการเมืองแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะไอ้เราพรรคการเมืองมีมติเป็นแบบนี้นะก็ได้มีเสียงสนับสนุนในสภาแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาคือพระราชบัญญัติอะไรเพื่อบังคับใช้ให้กับพี่น้องประชาชนได้นี่มันเป็นสำคัญอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยพรรคการเมืองเขาลงอิสระกันได้นะครับแต่พออีกอิสระได้เนี่ยมันเสียหายตรงไหนครับจะเสนอกฎหมายก็เสนอไม่ได้ไม่มีผู้รับรองก็ไปคนเดียวได้คนเดียวอ่ะใครจะมารับรองอ่ะถึงแม้จะกฎหมายดีแต่เราไม่รู้ว่าดีแบบไหนอย่างไรเพราะไม่ได้ประชุมกันแต่พอเป็นพรรคการเมืองตูมปั๊บเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับจะทำอะไรก็ได้ตามแนวทางนโยบายแล้วเวลาไปปราศรัยที่ไหนอ่ะพรรคนี้นโยบายว่าอย่างนี้พี่น้องประชาชนรู้เห็นเป็นใจชื่นชมศรัทธาก็เลือกเข้ามาแล้วก็ทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนหาเสียงเลือกตั้งนี่มันเป็นอย่างนี้แต่พอวันนี้ผมถึงบอกว่านี่แหละเป็นเกมการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจณเวลานี้เพื่อที่จะยืดอายุการทำงานให้ยาวนานออกไปนี่นี่ผมว่าเนี่ยชัดเจนเท่านี้เองแล้วคุณจะไปยุบทำไมแล้วไปเขียนทำไมคือปล่อยให้เขาทำกันไปไม่ต้องแล้วมาอ้างบอกว่าคือถ้าเกิดตรงนี้เหมือนกับเป็นเซตซีโร่ใหม่ทำกันใหม่เพื่อไม่ต้องการได้เปรียบเสียเปรียบผมถามจริงๆเถอะครับพรรคไทยรักไทยโดนยุบมาเกิดความเสียหายไหมครับเสียเปรียบไหมครับเกิดค่ะเกิดเสียหายครับกับพรรคสมาชิกพรรคต้องไปเที่ยวหาวิ่งลงกันใหม่เอาพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคอะไรแล้วอ่ะนี่คือพี่น้องประชาชนหลายๆล้านคนที่เขาเป็นสมาชิกพรรคเสียหายแต่ตัวเองเนี่ยนึกว่ายุบแล้วเนี่ยส.ส.ในพรรคจะกระจายไปอยู่พรรคอื่นบ้างแล้วพรรคพลังประชาชนนะครับยุบแล้วเสียหายไหมเสียหายครับเกิดความแตกแยกในพรรคแล้วก็ออกเป็นกลุ่มย่อยเห็นไหมครับไปเป็นมัชชิมามั่งไปเป็นภูมิใจไทยบ้างแต่ว่าสุดท้ายในแนวทางนโยบายพี่น้องประชาชนศรัทธาพรรคภูมิใจไทยส.ส.ที่ลาออกจากพรรคพลังประชาชนไปเนี่ยก็สอบตกกันเป็นแถวเห็นไหมครับเพราะเขาอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวบุคลากรแนวทางนโยบายจากพรรคไทยรักไทยเดิมพรรคพลังประชาชนเดิมถึงแม้เปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนก็ยังเลือกอยู่นี่เพราะตรงนี้ต่างหากแต่ว่าเกิดความเสียหายมันเกิดแน่นอนนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณจะใช้เกมนี้เพื่อที่จะล้างไพ่ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้มันเป็นสามัคคีธรรมเหมือนกับปี35ใช่ไหมครับก็ลองดูสิครับพฤษภาปี35มันอาจจะเกิดมาเป็นเดือนเป็นเหมือนกับกุมภามีนาหรือว่าอะไร ก็ตามแต่ในปี58 59ก็เป็นไปได้เขาจะไปรู้ว่าถ้าคุณต้องการสถานการณ์แบบนั้นก็ลองทำกันไปดูสิครับเห็นแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการลักษณะทำกันอย่างนี้เพื่อที่จะสลายขั้วแล้วมาตั้งพรรคใหม่ให้ผู้มีอำนาจเข้ามามีบทบาททางการเมืองแล้วสุดท้ายเลือกตั้งกันไปแล้วก็เอาคนนอกคนที่ตัวเองเนี่ยอยากมีอำนาจเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วสุดท้ายก็ได้อำนาจสุดท้ายก็พี่น้องประชาชนก็ต่อต้านล้มตายบาดเจ็บมันก็มาอีหลอบเดินนี่นี่ผมว่าน่าจะเป็นแผนทางการเมืองที่คิดกันมาแบบนี้เพื่อที่จะสลายขั้วการเมือง
ไปจดหมายในพรรคประชาธิปัตย์สสพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวนี้เขาก็มีความขัดแย้งในพรรคนะครับต้องเข้าใจนะแบ่งเป็นสองขวักสองขวายใครจะอยู่ใครไม่อยู่ก็ยังไม่รู้เอาพรรคเพื่อไทยแนวทางนโยบายก็ไม่รู้วันนี้แตกแยกกันเป็นสองกกต้องเก๊กเราก็ยังไม่รู้ว่ามีใครจะอยู่กันบ้างสมมติว่าสลายจริงผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีออกนอกพรรคบ้างเพื่อไทยก็น่าจะมีบ้างผมไม่รู้นะฮะนี่คือเดาไปแล้วก็คนที่จะมาตั้งพรรคใหม่ในขั้วอำนาจเวลานี้จะไปตั้งกันเนี่ยผมว่าจะต้องดึงออกมาแล้วไปตั้งพรรคใหม่นี่ก็เป็นไปได้แต่จะได้ส.ส.ผู้แทนมามากและตัวเองมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่ทราบได้ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคุณธนาวุฒิเรื่องของการที่จะมีการยุบพรรคพูดง่ายยกเลิกพรรคการเมืองเพื่อจดแจงใหม่ภาษาพระราชบัญญัติพรรคการเมืองจดแจงพรรคการเมืองใหม่มองว่าหนึ่งผมมองอย่างนี้ว่าหนึ่งคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะทำลายพรรคการเมืองนะครับทำลายพรรคการเมืองแล้วก็ไม่ให้พรรคการเมืองเติบโตเกิดความยุ่งยากเกิดปัญหาแต่ผมนี่เสียดายพรรคประชาธิปัตย์พูดจริงๆเพราะว่าถึงจะเป็นคู่แข่งยังไงก็ตามแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาช่วยกันสร้างพรรคมาจน70ปีปีหน้าเนี่ยเขามีสมาชิกอยู่2ล้านกว่าคือเขาหาค่อยหาสมาชิกไปนะครับพรรคนี้นี่ไม่เขาไม่มีความผิดนะแล้วคณะรัฐประหารจะไปโยกเลือกเขาจะยอมได้อย่างไรและที่สำคัญคณะร่างรัฐมนูลจะไปกำหนดรัฐมนูลยกเลิกเขาเนี่ยมันผมว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะค่ะคือเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเขาก็ทำหน้าที่ทางพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในประเทศไทยมาดีๆนี่แหละนะครับวันดีคือดีจะยุบพรรคเขาถือว่ายุบพรรคนะยกเลิกหรือยุบเลยนะค่ะซึ่งเขาไม่ผิดอะไรเลยมันเป็นการยุบและทีนี้พรรคที่จะถูกยุบเนี่ยเยอะนะนะครับผมดูแล้วประมาณ60พรรคครับโอ้โห74พรรคนะโอ้โหเยอะมากสรุปพักการเมืองวันที่31ธันวาคม2557มี74พักนะครับพักเหล่านี้นี่มีเงื่อนไขการจัดตั้งยุ่งยากมากนะครับอันนี้ข้อสังเกตหนึ่งคือเขาต้องการทำลายพักการเมืองสองนี่สอดคล้องกับรถแมพคือการจัดตั้งพักการเมืองเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนก็เลยหาเรื่องยุ่งให้มันสอดคล้องกับรถแมพของคุณวิษณุนะครับการจัดตั้งพรรคละ1 15คนไปจดทะเบียน2การจัดตั้งเนี่ยต้องมีสาขาพรรคกลางด้วยนะครับกรุงเทพและมีอีก4สาขานะภูมิภาคและสาขา3ต้องมีสมาชิก 5,000 คนเป็นอย่างน้อย5,000 คนอย่างน้อยนะคะภายใน1ปีต้องหายได้ไม่งั้นไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่ถ้ากรณีจะมีการพอรัฐมนตรีก็เปิดให้มีการจัดตั้งพรรคต้องวิ่งหากันนะครับวิ่งหาสมาชิกได้ 5,000 คนการวิ่งหาคือค่าใช้จ่ายนะคุณชุติมาแล้วมันก็ต้องเสียเวลานะคะกว่าจะครบ 5,000 คนใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 2-3 ล้านครับเพื่อนผมมาตั้งมาแล้วหมด2ล้านกว่าบาทตั้งพรรค 5,000 คนเงินนี่เพราะฉะนั้นยังไม่มันยุ่งยากมากเงินในการจดทะเบียนพรรคนี้เข้าไปอยู่หน่วยไหนคะอาจารย์เงินนะคะเงินที่ก็มันใช้เวลามัน 3-4 เดือนเป็นอย่างน้อยนะมันถึงจะและทีนี้การจัดตั้งพรรคด่วนๆเนี่ยแบบโทษนะแดกด่วนนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีนโยบายมันเขียนขึ้นมาลุกๆแต่ประชาธิปัตย์เขานี่มีการสังเคราะห์นโยบายฝ่ายแผนพัฒนาของคำมานานอย่างเพื่อไทยเขาทำมานานตั้งแต่ไทยและไทยพลังประชาชนเขาทำมานานได้พัฒนานโยบายพรรคมาและทีนี้ที่สำคัญนี่ถ้าให้เขาจดทะเบียนใหม่เขามีปัญหาเขาจดได้แป๊บเดียวเพราะเขาเป็นพรรคใหญ่ใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าอย่างพรรคเพื่อไทยนี่ก็ให้สสหาสมาชิกพรรคโอ้เป็นเรื่องเคยชินเรื่องเล็กน้อยครับหาเขียนแล้วทำมาแล้วหลายรอบแป๊บเดียวแต่มันยุ่งยากประชาธิปัตย์เขาทำได้นิดเดียวไม่มีปัญหาคือพูดง่ายๆว่าถึงจดทะเบียนใหม่พรรคเล็กพรรคน้อยก็เสียเปรียบเหมือนเดิมคุณชุติมาแต่มันจะใช้เวลาในการจดทะเบียนพรรคมากขึ้นนะครับนี่คือสองทำให้สอดคล้องกับรถแมพก็เลยหาเรื่องยุบพรรคและจดทะเบียนใหม่ประการที่3เนี่ยครับ
ผมเชื่อมันพักพวกคสช.เนี่ยนะอาจจะมีการตั้งพักใหม่นะปกตินี่มันมีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามคณะรัฐประหารตั้งพักมนังคศิลาแข่งกับประชาธิปัตย์นี่แหละค่ะสมัยจอมพลถนอมกิตติกจรรัฐประหารก็ตั้งพักสหประชาไทยชนะเลือกตั้งนะค่ะมนังคศิลาชนะเลือกตั้งสหประชาชนเลือกตั้งพักทหารเหรอคะพักทหารแล้วครั้งที่3ก็คือคณะรสช.พลเอกสุจินดาคราบยุทธตั้งพรรคสามัคคีธรรมชนะเลือกตั้งอีกทีนี้กลุ่มทหารกลุ่มนี้อาจเป็นไปได้ว่าต้องการที่จะตั้งพรรคการเมืองก็เลยยุบพรรคการเมืองแล้วให้สสไม่มีสมาชิกไม่เป็นสมาชิกพรรคไหนแล้วจบไม่ได้ลาออกก็ไปกวนซื้อเขาพรรคเพื่อชนะเลือกตั้งงวดหน้านี่ตั้งข้อสังเกตนะอาจจะตั้งพรรคการเมืองใหม่นะแข่งกับประชาธิปัตย์แข่งกับเพื่อไทยแข่งกับทุกพรรคโดยจะดูดสสแต่ละพรรคเข้ามาในวงตัวเองข้อที่3ข้อที่4คือคณะรัฐประหารเขารู้สึกว่าเขาเกลียดนักการเมืองมากไม่ไว้ใจนักการเมืองเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับแถลงข่าวทุกวันเนี่ยด่าทั้งนักการเมืองแล้วก็ร่างทั้งมวลก็เอานักการเมืองให้ตายเลยนะครับ4ข้อเนี่ยครับผมว่าเป็นข้อสังเกตว่า1ต้องการทำลายพรรคการเมือง2ต้องการที่ยืดรถแมพให้รถแมพสอดคล้องกัน3เตรียมตัวตั้งพรรคใหม่4ด้วยความเกลียดและความไม่ชอบนักการเมืองไม่ไว้ใจก็หาทางกันแกล้งตัวรถแมพค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมจะเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับคือทางการเมืองต่างประเทศนะผมไปเช็คดูอย่างประเทศอินเดียนะการจดแกงจัดตั้งพรรคการเมืองตั้งง่ายมาก2คนขึ้นไปครับ2คนครับตั้งได้เลยแต่ประเทศไทยเรา 5,000 คนมาสมาชิก15คนกรรมการบริหารพรรคแต่ต้องมีสมาชิก 5,000 รองรับแล้วก็ตั้งง่ายสมาชิกเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้กำหนดไว้อย่างอินเดียเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวนี้คงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะอ่านต้นรัฐมนูลพรรคคองเกรสพรรคคองเกรสตั้งแต่สมัยเนรูประเทศอินเดียนะค่ะตั้งแต่เนรูคานทีครองอำนาจยาวนานชนะมา40กว่าปีนะ50ปีอยู่ยาวครองอำนาจมายาวนานอยู่ไปอยู่มาปรากฏว่ามีพรรคท้าชิงล่าสุด2551เลือกตั้งล่าสุดปี2500ปีที่แล้วเนี่ยค่ะนะครับปรากฏว่าพรรคภารติยาจานาธาพรรคคองเกรสมีนายราหุลคานทีลูกหลานเขาเนี่ยคานทีพรรคพระติยานจานาธาเนี่ยมีนายนเรนทราโมดีเป็นผู้นำชนะถล่มทลายครับพรรคคองเกรสสมัยที่แรกเป็นรัฐบาลมีเสียงได้รับเลือกตั้ง203คะแนนค่ะล่าสุดได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะได้59คะแนนที่นั่งโอ้น้อยลงไปมากเลยแพ้เลยแล้วก็ปรากฏว่าพรรคของนายนเรนทราโมดีชนะเท่าไหร่น้อยชนะถล่มทลายเป็น283คะแนนเสียงข้างมากเลยทีนี้เขาก็ถามว่าสาเหตุทำไมพรรคคองเกรสอยู่มา40กว่าปีแพ้1ประชาชนเบื่อในระบบสืบทอดอำนาจในตระกูลคานทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่พรรคเพื่อไทยก็ระวังด้วยนะต้องระวังนะท่านธนาวุฒินะครับ2ปัญหาราคาข้าวยากหมากแพง3ปัญหาคอร์รัปชันเยอะ4ปัญหาอาชญากรรมที่รัฐบาลพรรคคองเกรสจัดการไม่ได้แพ้ถล่มทลายเลยเห็นไหมครับนี่คือระบบพรรคการเมืองก็มีทางเลือกทีนี้ระบบพรรคในโลกมีอยู่3ระบบ1ระบบพรรคเดียวระบบพรรคเดียวคืออะไร2ระบบ2พรรค3ระบบหลายพรรคระบบพรรคเดียวคือมีพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนที่เราคุยกัน มีพรรคเดียวลงเลือกตั้งค่ะพรรคอื่นไม่มีไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งนะครับค่ะลาวเวียดนามค่ะนี่ระบบพรรคเดียว2ระบบพรรคคู่คือมี2พรรคแข่งกันแต่จริงๆในพรรคในประเทศเช่นอเมริกาที่จริงอเมริกามี200กว่าพรรคนะแต่มีพรรคเด่นๆแค่2พรรค
แข่งกันเขาเรียกว่าระบบสองพรรคพรรคของไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิพัตเบียร์กันกันเนี่ยนะเดโมแครตเปลี่ยนไปมาแค่นี้ประเทศไทยนี่เปลี่ยนเป็นระบบสองพรรคแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นสองพรรคเป็นสองพรรคคือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยทักษิณไทยแต่ว่าอันตรายมากต้องตัดตอนทิ้งเลยแล้วก็ระบบสองพรรคระบบหลายพรรคคือมันมีหลายพรรคเป็นรัฐบาลผสมแข่งกันนี่คือระบบพรรคการเมืองเป็นนี้เพราะฉะนั้นนี่อินเดียเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับแล้วก็อันที่สองพรรคอินโดครับนิดเดียวครับสุดท้ายครับอินโดนี่แข่งขันกันน่าสนใจมากระหว่างโจโกวิโดโดนะครับแข่งกับนายปราโบโวบูซีอันโตแข่งกันปรากฏว่าวิโดโดชนะครับชนะโดยนโยบายนะหาเสียงเลือกตั้งครับเพราะนโยบายของปราโบโวบูซีอันโตนี่เป็นลูกเขยอดีตซูฮาโตลูกเขยไอ้ล่าสุดเลยนะเป็นผลเอกการที่ถูกโค่นไปนะเขาเป็นลูกเขยแล้วก็ไม่มีนโยบายชัดเจนเลยผลชนะจึงมโหฬารเลยปรากฏว่าวิโจโกวิโดโดชนะถล่มทลายเหมือนกันประมาณ60ล้านกับ70ล้านเสียงนี่เห็นชัดเจนแข่งกันทางนโยบายชนะ10ล้านเสียงชนะเพราะว่าเขามีนโยบายที่โดดเด่นว่าเขาจะ1ปฏิรูปการเมือง2ปฏิรูประบบราชการ3ปราบคอร์รัปชัน4นะครับ4ก็คือจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญในการดำเนินต่างประเทศชนะโดยนโยบายนะครับนี่ก็เรียนให้พี่น้องทราบว่าเวลาพรรคการเมืองเขาตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนแข่งขันแข่งทางนโยบายประชาชนเขาเลือกนโยบายนะครับอย่างคณะรัฐประหารไม่มีนโยบายนะครับยึดอำนาจก่อนแล้วค่อยมาคิดเหมือนกับอะไรที่คุณนัทธุลงไปหาตีนหน้าเบี้ยวตีนข้างหน้าเอาแต่ปากไปเอาแต่ปากไปไปหาตีนข้างหน้าแต่คนละประเด็นกันไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันใกล้ๆกันคล้ายๆครับเอาปากไปหาตีนข้างหน้านี่คือพรรคการเมืองครับค่ะก็น่าสนใจสำหรับกรณีที่อาจารย์นิสิตได้มีการเล่าให้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น่าคิดว่าเอ๊ะการร่างกฎหมายออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของพรรคการเมืองที่มีทหารเข้ามาบริหารประเทศอีกหรือไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยนะคะทีนี้ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าน่ากลัวเหมือนกันว่าการร่างกฎหมายพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาจะออกกฎเขียนรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ให้ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นลงเลือกตั้งได้อีกมุมมองของคุณธนาวุฒิคิดเห็นยังไงบ้างคะคือการเขียนกฎหมายแบบนั้นคงจะเขียนไม่ได้ถ้าฝ่ายเนติบริกรหรือคณะกรรมการยกร่างที่จะมาร่างกันเที่ยวนี้เขียนมีข้อกำหนดว่าห้ามพรรคเพื่อไทยมาลงเลยเนี่ยหรือว่าเขียนทางอ้อมแต่มันต้องใช้สำนวนที่สวยงามนะครับแต่คงจะเป็นไปได้ยากนอกเสียจากว่าผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างเช่นพี่นิสิตเนี่ยห้ามลงสัก20ปีแบบนี้ก็ เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเขียนอย่างนั้นแล้วผมคิดว่ามันจงใจเหลือเกินเพราะถ้าเกิดเขียนอย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับที่ว่าเนี่ยก็คงจะถูกประณามตั้งแต่ยังไม่ทันได้เขียนคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราได้ดูนะครับอย่างเหมือนกับปี35แล้วก็ผู้มีอำนาจก็มาจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่เพื่อที่จะมาสู่อำนาจให้มันสวยงามนะครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยในปี35เนี่ยเราก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากรับหลานยังไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับว่านายกจะต้องมาจากการเลือกตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากคุณบวรศักดิ์อุวรรณโนเนี่ยได้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเอานายกมาจากคนนอกได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นข้อท้วงติงจากนักวิชาการและก็นักการเมืองทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่านายกคนนอกเนี่ยน่าจะถูกตัดออกนะแต่ว่าถ้ายังอยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณวิษณุมองมานี่แค่อ้าปากคนก็เห็นลิ้นไก่แล้วขนาดยังไม่ได้ทำนะครับเรื่องไปจดพรรคการเมืองใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเริ่มต่อต้านกันทีนี้ผมไม่รู้ว่าต่อไปนี่แกจะออกรูปพิจารณาแบบไหน ก็ต้องเฝ้ามองกันเลยครับว่าจะทำกันยังไงทีถ้าเรามาดูว่าคือการที่ท่านบอกว่าถ้าให้ไปจดใหม่เนี่ยเพื่อไม่ได้ให้เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมืองของระหว่างพรรคการเมืองผมคิดว่าไม่ใช่อย่างไรเสียแหละพรรคเล็กๆที่จดขึ้นมาเนี่ยใครจะไปจดล่ะครับ
มันต้องดูที่ว่าใครไปจดแล้วทุนมาจากไหนใช่ไหมคือสิ่งที่พูดมาอย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าคนที่จะไปจดใหม่ต้องการให้พรรคฝั่งนี้ล้างไปก่อนอย่างที่พี่นิติว่าทั้งประชาธิปัตย์เพื่อไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนามัชชิมาอ๋อมัชชิมาไม่มีแล้วภูมิใจไทยล้างไปหมดทีนี้ผู้มีอำนาจวันนี้ก็จิ้มดีครับภูมิใจไทยไปแน่เนี่ยเราคุยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้หลายๆกลุ่มอาจจะจีบชาติไทยพัฒนาอะไรแบบผมไม่รู้นะครับไปแต่ว่าเรามองไปวิเคราะห์ไปได้ถึงแม้เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นน่าจะไปแน่เอาละได้มาแล้ว 30-40 คนเพื่อไทยไปจีบกันมั่งอะไรไปมั่งคนที่อาจจะไปบ้างร้อยอาจจะไปสัก20ประชาธิปัตย์ที่คุณก็มองใจกันอยู่บ้างฝ่ายคุณสุเทพบ้างอะไรบ้างที่เขามีความคิดเชียร์รัฐบาลนี่อยู่ก็อาจจะไปบ้างเพราะฉะนั้นอาจจะรวมๆได้อาจจะเป็นสสเก่าสัก200ประมาณนี้นี่ผมคิดเอาเองนะแต่นั่นแหละครับวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมว่าประชาชนเนี่ยเขารู้ทิศทางทางการเมืองเหมือนอย่างพี่ดิศิษฐ์ว่าเนี่ยอธิบายประเทศอินเดียหลังจากพักหนึ่งยาวนานไตรตระกูลทันทีมาแต่เวลาหลังๆทำไมถึงแพ้ครับเพราะคนเขาเริ่มฉลาดคนเขารู้เท่าทันว่าถึงแม้ว่าจะเบื่อแต่ว่าแนวทางนโยบายใช่ไหมถ้าเรามาดูในประเทศไทยเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครับในสมัยปี35เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคประชาธิปัตย์ออกจากพรรคเก่าแก่พรรคไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนใครก็เลือกนะครับเพราะมันเลือกตัวบุคคลครับใครใกล้ชิดกว่าดูแลกว่าเนี่ยได้หมดนะครับแต่ว่าพอมีพรรคไทยรักไทยและพรรคไทยรักไทยโดนยุบเนี่ยแล้วก็เห็นพรรคไทยรักไทยเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็นำเสนอนโยบายที่ดีต่อพี่น้องประชาชนประชาชนก็ติดอกติดใจสิ่งเดียวที่เขาได้ก็คือผลประโยชน์ของเขาที่เขาจะได้รับในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งผู้เสียภาษีเพราะฉะนั้นพรรคนี้แหละจะไปตรงไหนข้าเขาเลือกพรรคนี้แหละไปอย่างไรยุบกี่ครั้งข้าเขาเลือกพรรคนี้แหละยุบจนกระทั่งไอ้เหลือคนเดียวข้าเขาเลือกพรรคนี้แหละครับนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเพราะมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะครับที่บอกยุบพรรคแล้วส.ส.เอาไปแล้วเนี่ยจะต้องได้ผู้แทนตลอดไปนะครับไม่มีทางนะเดี๋ยวนี้ไม่มีทางครับคนไปดูที่แนวทางและนโยบายตราบใดถ้าพรรคไทยรักไทยแนวทางนโยบายดียุบพรรคไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนคนก็ยังเลือกอยู่เอาพรรคพลังประชาชนมีแนวทางกฎเกณฑ์กติกาที่ทำนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนดีมาเป็นพรรคเพื่อไทยคนก็เลือกอยู่แล้วส.ส.ที่ย้ายออกจากพรรคพลังประชาชนที่โดนยุบสอบตกกันเป็นแถวครับที่ปากกล้าสามารถเก่งเมื่อก่อนไปลงกับใครใครก็โอ้ยคุณต้องลงเดี๋ยวนี้ตกครับไม่ต้องยกตัวอย่างว่าเป็นใครเมื่อกี้พี่นิติก็ยกมาให้แล้วแถวนครพนมคนรักมากแต่สุดท้ายรักครูนะแต่ว่าครูนี่เรารักยิ่งรักมากกว่ารักแนวทางนโยบายของพรรคพลังประชาชนมากกว่าเพื่อไทยมากกว่าฉันต้องเอาพรรคนี้แหละค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ก็รักคนชอบคนรักคนชอบคนยังรักอยู่แต่ว่าไม่ต้องการให้พรรคนี้เสียโอกาสด้อยโอกาสเพราะต้องการแนวทางนโยบายของพรรคนี้มาบริหารประเทศต้องการนโยบายนี่คือนโยบายเพราะฉะนั้นคนประชาชนเขารู้แจ้งเห็นจริงคุณวิษณุจะมาล้างไพ่หรือทำยังไงได้เนี่ยผมเชิญแบบอยากทำอยากลงเชิญครับผมเชียร์ให้ลง และผมก็อยากเห็นมาสู้ตามกฎเกณฑ์กติกาใช่ครับรีบคืนอำนาจให้ประชาชนเลยถ้าคิดจะตั้งเราตั้งกันไปเลยพรุ่งนี้มารืนนี้ออกกฎเกณฑ์กติกาไปตั้งพรรคเลยครับจะเอาผมไปช่วยหาเสียงให้ก็ได้เอาผมไปช่วยหาสมาชิกให้ก็ได้แต่ผมไม่ไปอยู่กับท่านนะครับขอเพิ่มเติมนิดเดียวเดี๋ยวนะผมหมดเวลาแล้วเอาหมดเวลาหมดเวลาแล้วค่ะพี่นิสิตเติมต่อโอเคนะคือจุดท้ายเนี่ยขอฝากจริงๆครับขอฝากว่าบรรดาพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยหรือพรรคต่างๆ74พรรคล่าสุดจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปพรรคตัวเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทั้งนโยบายทั้งการบริหารและอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับศรัทธาของประชาชนพรรคเพื่อไทยถ้าไม่มีการปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็จะแพ้เรียบครับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันถ้ามันมีการปฏิรูปพรรคให้ดีขึ้นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งนโยบายและอื่นๆเนี่ยก็จะสูญเสียศรัทธาแพ้พรรคเพื่อไทยไปยาวนานหรืออาจจะมีพักน้องใหม่เกิดขึ้นอย่างไทยทั้งไทยแต่ไม่ก่อนโผล่ขึ้นมันพักทางที่สามนโยบายดีอะไรดีหมดชาวบ้านอาจจะเฮโลสารพามาเลือกพักที่สามได้เป็นพักทางเลือกค่ะเพราะฉะนั้นนี่พักการเมืองไทยจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปปฏิวัติตัวเองให้ทันสมัยก้าวหน้า
เป็นที่ศรัทธาของประชาชนเพื่อผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติครับผมเสริมตรงนี้หน่อยครับเชิญค่ะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่แพ้พรรคเพื่อละพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะคุณไม่ปรับปรุงเลยคุณใช้แต่วาทศิลป์วาทกรรมในการพูดเน็บแนมเสียดส่อเสียดด่าทอไร้เหตุผลอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับแล้วไม่จริงไปดูเทปหลังๆก็ได้ที่ว่ากันนะครับแล้วว่าคือไม่ได้ปรับปรุงเรื่องแนวทางนโยบายแต่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยนี่ส่งพี่น้องสสเข้าไปลงในพื้นที่หาข้อมูลข่าวสารว่าประชาชนเดือดร้อนตรงไหนและมาแก้ไขนำเสนอเป็นนโยบายหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนมันต่างกันตรงนี้ประชาชนถึงเลือกตรงฝ่ายนี้มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐบาลมาเกือบ20ปีแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมาตลอดนี่แหละครับคือความแตกแยกของประเทศไทยเพราะพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งมาตลอดก็เหมือนพรรคคองเกรสต่อไปพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองก็จะเหมือนพรรคคองเกรสนะครับฉะนั้นเองการร่างกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยนะคะที่ให้พรรคการเมืองนั้นได้มีการจัดตั้งใหม่กันขึ้นมาลงทะเบียนอะไรกันใหม่ขึ้นมาก็ควรที่มาควบคู่กับการปฏิรูปพรรคของแต่ละพรรคด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะประชาธิปัตย์ที่ต้องปฏิรูปเท่านั้นนะคะพรรคการเมืองอื่นๆควรที่ต้องปฏิรูปย้อนมองดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อคุณประโยชน์นั้นตกไปถึงประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็ต้องรอดูค่ะสำหรับสูตรพิสดารของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุนะคะว่าหน้าตานั้นจะออกมาพิลพิลั่นเหมือนฉบับเก่าๆอีกหรือไม่และที่สำคัญก็คือเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่นี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีการร่างเพื่อกีดกันพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้ลงเลือกตั้งอีกหรือไม่อันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเปิดปมสุปฏิรูปขอบคุณทั้งอาจารย์นิสิตแล้วก็คุณธนวุฒิเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ